แล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยเรื่องของการแจ้งเบาะแสสายด่วนนะพี่หนอมที่ DSI เตือนมามิจฉาชีพหลอกลวงซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูกผ่านออนไลน์ช่วงนี้พอเห็นหลายๆประเทศเปิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆก็จะมาแบบนี้แหละมิจฉาชีพนะคะถ้ามีเรื่องกรณีแบบนี้คุณผู้ชมโทรไปเลยค่ะ1202โทรฟรีทั่วประเทศนะคะครับ